ทีเรามาดูรถแข่งภายในจริงๆมากนะครับนี่ครับพวงมาลัยเป็นโมโม่นะอันนี้เป็นหนังกลับแล้วก็มีตัวเซนเตอร์นะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะ TRD นะครับเป็นบาย TRD ตัวล็อกเป็นซาเบล5จุดนะครับตามมาตรฐาน FIA แล้วก็จะมีนี่ถังน้ำมันไม่ใช่ถังน้ำมันถังดับเพลิงนะครับแล้วก็โลบาร์เนี่ยคนับกันเป็นจุดก็1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้น่าจะโลบาร์8จุดนะครับคือโลบาร์เต็มลำป้องกันคนขับแต่ว่าจริงๆอ่ะเบาะมันควรจะมีให้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้ไม่มีนะครับก็สวิตช์อินิชั่นออนออฟนะครับคือรถของทางวันเมกเลสเนี่ยต้องซื้อมามันก็จะทรงๆนี้เขาทำมาให้เลยนะเขาซื้อมาเพราะว่าทุกอย่างต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีตัวฐานรองที่เป็นฐานรองแบบเหมือนอลูชีตอ่ะแล้วมาปั๊มเมาส์นะครับสุดยอดมากครับสวยมากแล้วก็ตัวกริปล็อกอะไรเนี่ยก็จะใช้กริปล็อกที่กันเปิดนะครับกันเปิดแล้วก็เจาะรูข้างล่างนะครับท่อนิโตะซัสเพนชั่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาให้อะไรมาแต่ผมคิดว่าเป็นของ TRD นะขอลองก้มดูนิดนึงอ๋อเป็นเทอินนะครับตัวนี้เป็นเทอินอะไรเอ่ยสปริงหน้าหลังนี่น่าจะไม่ได้กำหนดมาคืออ๋อเทอินเฟล็กแซดก็ถือว่าเป็นสไลด์กระบอกที่ราคาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับก็ครึ่งแสนเทอินเฟล็กแซดค่าสปริงเนี่ยน่าจะไม่ได้บอกโหดแต่เลี้ยวโหดมากกินยางไปแล้วเนี่ยล้อเนี่ยเป็นโปรเจกต์ดีของเลนโซ่นะครับสวยจริงๆมีชุดแอโรพาให้ด้วยแล้วก็กริปล็อกตรงนี้ก็เป็นกริปล็อกอันนี้ดีแล้วก็มีหูล่าก็จะประมาณนี้ครับรถแข่ง TRD เอ้ยไม่ใช่